โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บล็อกเทรดของผมใน EP ที่4นะครับก็สำหรับใน EP นี้นะครับเราก็จะมาเทรดต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยเราเทรดแพ้ไปเนาะแล้วก็พอร์ตลดลงมาเหลือ 1,222 เหรียญนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับจะกำไรแล้วทำให้พอร์ตเติบโตขึ้นมาหรือว่าวันนี้จะขาดทุนแล้วทำให้พอร์ตลดลงไปอีกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเริ่มเทรดกันวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมอยากให้เพื่อนๆดูคลิปของผมนี้เพื่อเป็นความรู้เป็นประโยชน์หรือว่าเป็นแนวทางในการเทรดเท่านั้นนะครับไม่อยากให้เพื่อนๆมาดูคลิปของผมแล้วก็คาดหวังถึงผลงานต่างๆที่จะเกิดขึ้นในคลิปนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าในแต่ละคลิปเนี่ยผมจะเทรดแล้วกำไรหรือจะเทรดแล้วขาดทุนนะครับซึ่งแน่นอนในเมื่อผมไม่รู้ก็ไม่มีใครรู้เนาะเพราะนั้นถ้าเพื่อนๆคาดหวังแต่จะได้เห็นผลงานเท่ๆผลงานดีๆอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้บางทีเพื่อนๆอาจจะผิดหวังก็ได้และอาจจะไม่ได้ความรู้ไม่ได้ประโยชน์อะไรกลับไปจากการดูคลิปนี้เลยก็ได้นั่นเองนะเพราะนั้นอยากจะดูคลิปนี้เพื่อเป็นความรู้เท่านั้นนะครับข้อผิดพลาดตรงไหนที่เพื่อนๆเห็นว่ามันดีมีประโยชน์เก็บมาเอาไว้ปรับปรุงตัวเองได้ไม่ให้พลาดเหมือนกับที่ผมพลาดก็เก็บไปใช้นะครับหรือตรงไหนที่เห็นว่าเนี่ยผมเทรดได้ดีก็เก็บข้อดีตรงนั้นหรือว่าเก็บตรงนั้นเอามาปรับใช้กับการเทรดของเพื่อนให้เทรดได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับตามนี้นะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับก็วันนี้มาดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งนะฮะถ้ามีจุดเข้าตรงไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูเวลาก่อนแป๊บหนึ่งตึ๊บนี่นะครับตอนนี้4โมงเย็น49นาทีนะครับก็ล่าสุดผมเปิดดูกราฟมีจุดเข้าเยอะเลยนะครับทุกคนคิดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานแป๊บๆก็น่าจะได้จุดเข้าแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าได้จุดเข้าตรงไหนผมจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เหมือนกำลังจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1ในวันนี้แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะก็ตอนนี้ภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็ภาพรวมเล็กราคาปัจจุบันก็ไต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆใกล้จะกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยเช่นกันนะครับที่เหลือแค่รอให้เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นเท่านั้นนะครับตัดขึ้นเมื่อไหร่ผมก็จะหาจังหวะเทรดขึ้นเลยทันที1ไม้นะครับก็เดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้นะตอนนี้เนี่ยเงื่อนไขในเรื่องของเทรนแล้วก็เรื่องของเทรนก็คือภาพรวมใหญ่เนาะแล้วก็ภาพรวมเล็กที่เป็นราคาปัจจุบันแล้วก็ตัวสโตเนี่ยตอนนี้เงื่อนไขค่อนข้างครบแล้วนะครับแค่ต้องรอสโตเส้นสโตคาสติกตัดให้ชัดเจนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะโอเคครับตอนนี้เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลยนะครับอุ้ยกราฟขึ้นแท่งใหม่เส้นสโตดันกลับไปหุบลงเหมือนเดิมซะงั้นนะครับทุกคนตรงนี้นะโอ้โหอาจจะแพ้ก็ได้นะครับโอเคแต่ถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะโอ้แอบเสียดายเหมือนกันนะครับตรงนี้โอเคครับสลับในไม้ที่1ในวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเหตุผลเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นที่มีมากจากภาพรวมใหญ่ที่เขาวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวขึ้นมาได้แล้วนะครับผมเลยเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคเริ่มต้นไม้แรกมาก็ชนะเลยนะครับโอเคครับตอนนี้แป๊บนึงนะผมกรอกตัวเลขผิดนี่นะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,390 เหรียญแล้วนะครับจากที่เริ่มต้นมาเมื่อกี้มีอยู่ 1,222 เหรียญนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้นะครับผมทำกำไรมาได้แล้วที่168เหรียญนั่นเองนะครับโอเคครับก็ถือว่าวันนี้เริ่มต้นมาได้สวยนะครับแล้วก็ผมลืมบอกทุกคนนะครับสำหรับขนาดไม้นะครับวันนี้ที่ผมจะใช้ก็คืออยู่ที่ประมาณ200เหรียญนะครับทุกคนก็คือแต่ละไม้เนาะผมก็จะเทรดด้วยจํานวนเงิน200เหรียญนั่นเองนะครับเหตุผลที่วันนี้ผมเทรดไม้ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟวันนี้มันค่อนข้างวิ่งได้ดีนะครับแล้วผมดูแล้วผมคิดว่า
วันนี้ผมน่าจะเทรดชนะได้หลายไม้อยู่พอสมควรหรืออาจจะมีโอกาสชนะสูงอยู่ในการเทรดแต่ละไม้นะครับพอเห็นตรงนี้ผมก็รู้สึกว่าในเมื่อกราฟวันนี้วิ่งสวยก็ผมจะพยายามเก็บกำไรให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อเอาไว้ไปถัวเฉลี่ยกับวันที่เทรดแพ้แล้วจะยังพอมีกำไรได้อยู่นั่นเองนะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะก็อันนี้คือเหตุผลนะครับที่วันนี้ผมเพิ่มขนาดไม้นั่นเองนะครับโอเคก็ตามนี้เลยนะครับก็เริ่มต้นมาได้สวยนะครับก็เดี๋ยวผมไปดูเวลาก่อนลืมให้ดูเวลานะครับตอนนี้5โมงเย็น3นาทีแล้วนะครับหลังจากที่เทรดไม้แรกนี้ผ่านมานะครับก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีนะครับเริ่มต้นได้ดีนะก็เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปให้ทุกคนดูกันอีกทีนึงนะครับก็บอกเลยวันนี้เริ่มมาได้สวยวันนี้อาจจะจบทํากําไรได้สวยก็ได้นะครับก็เดี๋ยวได้จุดเข้าสลับเทรดไม้ที่2ตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปให้ทุกคนดูอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่นึงนะทุกคนโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้เวลาอยู่ที่5ทุ่ม18นาทีแล้วนะครับก็สรุปวันนี้ได้เทรดไม้เดียวนะครับกราฟไม่มีจุดเข้าเลยนะครับวิ่งยากมากเลยนะกราฟแบบว่าวิ่งแบบเป็นไซด์เวย์แล้วก็แบบแกว่งไปแกว่งมาอย่างนี้แบบโอ้แทบจะทุกกราฟเลยนะครับแล้วก็วิ่งนานมากด้วยนะครับในเวลาหาจุดเข้าเนี่ยหายากมากแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นว่าวันนี้ผมไม่ได้เทรดเลยนะครับหลังจากที่ผมเทรดจบในไม้ที่1มาเนี่ยก็ไม่ได้เทรดเลยครับก็ได้แค่นั่งดูกราฟอย่างเดียวนะครับก็โอเคครับวันนี้สรุปผมได้เทรดแค่1ไม้นะครับทำกำไรมาได้168เหรียญนะครับแล้วก็พอร์ตวันนี้ผมเติบโตมาที่ 1,390 เหรียญนะครับก็ไม่ไปไหนสักทีนะครับทุกคนขึ้นลงๆเนาะพอร์ตมาถึง 1,400 แล้วก็ขึ้นลงๆนะครับก็โอเคครับได้แค่นี้ก็แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเอาไว้มาลุยกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับแต่ผมหวังว่าทุกคนน่าจะได้ความรู้หรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก่อนจากลากันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับโอ้โหไม่ไหวแล้วนะครับวันนี้แบบเหนื่อยใจกับกราฟจริงๆนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ